ล่าสุดถึงคิวของนางเอกสาวเจ้าเสน่ห์ครับที่กำลังโด่งดังที่สุดในจีตอนนี้เจ้าลูซื่อเขาบอกตอนนี้เดินทางมาเมืองไทยนะครับเรียกว่าเป็นการมาไทยในรอบ4ปีครั้งแรกไม่ได้มา4ปีแล้วสวยมากเลยนะน่ารักมากเลยนี่นะน่ารักแบบน่ารักของจริงน่ารักมากนะครับจนแฟนคลับไทยเนี่ยติดแฮชแท็กว่าเวลคัมเศร้าภาษาอีสานเนี่ยไม่ใช่เจ้าแต่ว่าทูไทยแลนด์คือแฮชแท็กเป็นเวลคัมเศร้าลูซื่อทูไทยแลนด์นะครับหรือแฮชแท็กประเทศไทยมีเจ้าลูซื่อแล้วขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะลูซื่อเจ้าลูซื่อเออเนี่ยบอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานทำไมเราพูดหนูพูดแล้วดูจีนยังไงเออหนูหน้าหนูด้วยเจ้าลูซื่อบอกแต่เมื่อวานแล้วว่าไม่อยากอ่านชื่อจีนใช่มันยากแต่เขาบอกว่าแบบที่สะดุดตานะคะก็คือเจ้าลูซื่อเนี่ยคือสแตนดี้ของเขาพอเห็นปุ๊บเนี่ยตัวเขาเจ้าตัวเขาเดินไปหยิบทันทีเลยก็คือเป็นโมเมนต์น่ารักที่แฟนคลับเขาได้เห็นกันนะคะแล้วก็โบกมือทักทายยิ้มแย้มตลอดทางนี่เนี่ยน่ารักไหมเออเขาหิ้วกลับนะคนกลับจริงๆเขาทำเองก็ได้นะแต่ว่าแฟนคลับทำให้ใช่แล้วแฟนคลับก็ใจฟูไปอีกนะคะก็คือเขามีการแบบพูดทักทายแฟนคลับคนไทยเนี่ยเป็นภาษาไทยชัดมากว่าพูดชัดด้วยเขาพูดชัดพูดว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ชัดละอันนี้ไม่ชัดละน้องบอกว่าขอบคุณนะคะรักนะคะเออซึ่งเป็นการออกเสียงภาษาไทยที่ค่อนข้างชัดเจนทำมาหลายคนเนี่ยคือเซอร์ไพรส์เลยว่าเออเฮ้ยเธอน่ารักมากแล้วก็เธอขี้อ้อนขนาดนี้นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วทางช่องโมโนเนี่ยก็เอาซีรีส์ของจีนเนี่ยมาฉายหลายเรื่องแล้วนะใช่มีนางเอกเอ้าชื่อจีนหน่อยเจ้าลู่ซื่อนี่ชื่อจีนหน่อยคนนี้เยอะเลยเทียนซีเว่ยจางเยี่ยวหนานนะคะอันนี้เป็นนางเอกใหม่ไฟแรงนะคะมีหวีซูซินนางเอกไอดอลสาวเจ้าเสน่ห์มีนางเอกร่างเล็กสุดน่ารักหูอี้เสวียนนะคะชื่อจีนแต่ละชื่อจีนถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามก็โมโนแม็กซ์ของเรานะคะแต่ต้องบอกนะว่าสำหรับใครที่ชอบเจ้าลู่ซื่อเนี่ยคือมีคนไปติดตามว่าเฮ้ยเขากินอะไรเป็นมื้อแรกอยากรู้ว่ามาประเทศไทยกินอะไรเป็นมื้อแรกคุณผู้ชมคิดว่าเขากินอะไรส้มตำผมว่าผัดไทยพี่พลว่ากินไข่เจียวโอ้ยบ้านเขามีนี่ไม่แต่ตอนนี้กะเพราอ่ะมาแล้วกะเพราไข่เจียวกะเพราไข่ดาวอ่ะกำลังเป็นที่นิยมของจีนก็เป็นไปได้ใช่แล้วดูเขากินอะไรไข่ปะไข่ดาวไข่ดาวเขากินไข่ดาวไข่ดาวกรอบเหรออืมกินไข่ดาว5ฟองใช่ดูกินฮะอาหารก็จริงก็อาหาร5ดาวจริงก็ไข่ดาวมี55ดาวจริงนะ5ดาวจริงก็คือขอกินแค่ไข่ดาวเท่านั้นแหละนะคะกินไป5ฟองแล้วชาวเน็ตก็แซวว่าอาหาร5ดาวจริงๆด้วยนี่น่ารักนะไม่มีคนเขาพาไปกินข้าวต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งบ้างเลยเหรอไม่หรอกบางทีเขาคนจีนอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้แบบรสชาติจัดๆมากๆอาจจะไม่ถนัดก็ได้จีนเหรอจีนเขากินถนัดไหมหม่าล่าไงอุ้ยหม่าแต่ผมไปจีนอ่ะก็กินหม่าล่าเขานะแต่พอกินมานี่นะถ่ายมันแผลบเลยนะไม่น่าเล่าไม่ใช่จริงๆเพราะว่าหมาล่าใช่มันมีความมันมันเป็นพริกแบบมันใช่ไหมเหมือนพริกเผามันครับใครที่ชอบดูซีรีส์จีนเข้าไปในน้ำโมโนแม็กนะครับมีเยอะมากมีเยอะดูให้ทันเถอะเกาหลีก็มีไทยก็มีไทยนี่กำลังอุ้ยผลิตกันนี่แบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะเอามาให้ดูกันแต่ตอนนี้ไปดูซีรีส์จีนก่อนนี่พฤกษาเพียงรักอันนี้ซีรีส์จีนชื่อซีรีส์จีนเป็นชื่อไทยใช่ไหมโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กใช่นะครับ